ครับจากลำปลายมาตรบุรีรัมย์ฟ้าใสอยุทธชัยก็20 ปีกับ30ปีนะครับแหมถือว่าเก่าเลยครับส่วนสูงนี่ก็เป็นทางด้านยูเรียครับนักชกบราซิลครับที่เหนือกว่าเล็กน้อยครับแน่นอนเราประสบการณ์ดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับคู่รักคู่แค้นของเธอครับอย่างทางด้านเวโรก็เพิ่งชกในรายการไทยไฟใหญ่ครับสัปดาห์และที่แล้วครับก็ยังคาใจกันอยู่ครับอยากจะรีแมตช์กันอีกครั้งนึงแต่ว่านัดนี้ครับทางด้านฟ้าใสครับขอมาอุ่นเครื่องครับแม้แต่ว่านักชกบราซิลนี่ตัวใหญ่เหลือเกินพี่เดี๋ยวดูว่าจะต้านอยู่ไม่อยู่นะยืนตัวใหญ่อยู่เลยนะครับไม่ง่ายนะความเป็นมวยกระดูกประสบการณ์มวยของเราเนี่ยแน่นอนครับฟ้าใสอยุทธชัยดีกว่าแน่แต่เขาได้ลำหนักๆนะครับใช่ครับได้รูปร่างใหญ่เลยครับนักชกบราซิลคู่ต่อกรของเราครับสำหรับผู้ชี้ขาดบนเวทีครับได้แก่กรรมการอัญชลีกองรักนะครับ3ท่านให้คะแนนมีกรรมการภูกิจพรามยูนกรรมการปรวัตแขกสินธรและกรรมการถาวรเอียงอุบลครับคู่ที่เป็นซุปเปอร์ไฟท์นะครับคาดเชือกหญิง57กิโลกรัมครับ2 3 4 5 6ก็ซุปเปอร์ไฟท์แล้วก็ปิดท้ายวันนี้พลาดไม่ได้ครับมวยรอบอีซูซูครับอีซูซูไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ69กิโลกรัมนะครับภาคตะวันออกวันนี้เชียร์เพชรแท้สีโอปอภาคใต้วันนี้เชียร์พยัคฆ์สีขอนเพชรแสงทองครับอ่ะนี่คู่แรกก่อนครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับวันนี้นี่ก็ถือว่ามีหลากหลายเลยนะครับเดี๋ยวมาดูรักนรงค์ครับเขากลับมาแล้วแล้วก็อย่างที่พี่เอกเรียนครับชนะชัยครับจอมฝีมือของเราจะเจอกับนักชกแคนาดาอันตรายเลยครับอ่ะดูคู่นี้ก่อนครับกาดซ้ายชุดดำครับมุมดำนี่ฟ้าใสนะครับถือว่าผลงานหมดจดมากครับทั้งในรายการไทยไฟใหญ่แล้วก็รายการไทยไฟลีกครับหรือว่าระยะหลังๆนี่สะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นเลยอ้าวยังไงครับจูเลียโดนแล้วโดนแล้วยังไงครับเหมือนจะเก่งอาวุธหรือเปล่าโอ้ยลำตัวจุกจุกครับโอ้ดีดอีทจุกพี่เอกอาการไม่สู้ดีครับเหมือนโดนอะไรแล้วมีอะไรผิดพลาดทางเทคนิคหรือเปล่าครับแป๊บนึงนะครับกำลังคุยกับตัวเองอยู่ครับน่าจะจุกครับโอ้ไม่ไหวครับจบแล้วยกหน้าครับรับชัยชนะไปแล้วครับฟ้าใสอยุทธชัยครับเห็นช่วงต้นๆดูอาวุธโดนอาวุธของฟ้าใสเข้าไปก็ทำท่าเกินไม่เข้าคายไม่ออกแล้วนะครับแหมผมจะร้องไห้ไปด้วยเออเอาสิอาจจะตื่นเต้นครับครับว่าช็อตนั้นที่เกิดขึ้นคืออะไรครับทิมไปก่อนครับหมัดซ้ายหมัดขวาแล้วก็วงในเนี่ยแกก็พยายามคือไม่โต้ตอบแล้วครับพอโดนของฟ้าใสเข้าไปครับพยายามถอยมาแล้วก็ยังไม่ทันโต้ตอบครับเหมือนโดนท้องแล้วจุกหรือเปล่าล่ะครับเนี่ยโดนถีบป๊อกแรกเข้าไปครับดูช็อตไปเลยนะครับไม่โต้ไม่ตอบกรรมการก็เล็งแล้วล่ะเห็นท่าไม่ดีครับและผลการตัดสินสำหรับคู่แรกในวันนี้นะครับ The winner by technical knockout Black Corner ฟ้าใส from บุรีรัมย์ครับจบอย่างรวดเร็วนะครับคู่แรกครับเดี๋ยวมาคู่ที่2ครับไทยกับอิหร่านรออยู่ครับพักคู่เดียว